คอนโซลเครื่องแรกในชีวิตของคุณที่คุณซื้อด้วยเงินของตัวเองคือเครื่องอะไรกันครับสำหรับผมแล้วถ้านับว่า PSP เป็นเครื่องเล่นพกพาหรือ Handheld Gaming Device เครื่องเล่นเกม PlayStation 4นี่แหละครับคือเครื่องเล่นเกมคอนโซลเครื่องแรกที่ผมซื้อมันด้วยเงินของตัวเองย้อนเวลากลับไปในปี2014หรือประมาณ10ปีที่แล้วผมได้มีโอกาสไปเรียนภาษาที่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา2เดือนครึ่งครับซึ่งในขณะนั้นเครื่องเล่นเกมเจนใหม่ล่าสุดก็กำลังเปิดตัวและวางจำหน่ายในขณะนั้นเช่นกันและด้วยความขี้เหนียวของผมในขณะนั้นผมจึงทุ่มสรรพกำลังในการอดค่าขนมบวกกับความงกแบบเต็มรูปแบบซึ่งสิ่งที่ผมทำในขณะนั้นก็คือการซื้อของสดๆนะครับอาหารสดต่างๆกลับมาบ้านไปทำอาหารกินเองไม่ว่าจะเป็นข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นผมไม่ค่อยซื้อกินหรอกครับซึ่งมันทำให้ราคาค่าครองชีพของผมในขณะนั้นลดลงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับหลังจากอดออมเป็นเวลานานมันเลยทำให้ผมได้เครื่องเล่นเกมเครื่องนี้มาอยู่ในครอบครองในช่วงท้ายของทริปนั้นในที่สุดนั่นเองครับเอาล่ะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมเนื้อหาของคลิปนี้ผมก็ต้องขอความกรุณาทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆในช่องถ้าคุณยังไม่ได้กด subscribeคุณก็สามารถกดติดตามเพื่อจะได้รับชมเนื้อหาทั้งเก่าและใหม่ในช่องทุกสัปดาห์ครับส่วนถ้าคุณได้รับชมคลิปนี้แล้วถูกใจก็สามารถกดถูกใจให้กับคลิปนี้ได้ผมก็จะขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับ PlayStation 4เครื่องเล่นเกมนี้เรียกได้ว่านี่คือสุดยอดนวัตกรรมที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเกมยุคนี้เนี่ยแหละครับคือก้าวกระโดดของกราฟิกที่ล้ำยุคในวงการเกมในขณะนั้นอย่างแท้จริงโดย PlayStation 4นั้นได้เปิดตัวต่อสื่อมวลชนในวันที่20กุมภาพันธ์ปี2013และเริ่มวางจำหน่ายในวันที่15พฤศจิกายนปี2013ในทวีปอเมริกาเหนือจัดจำหน่ายในทวีปยุโรปในวันที่29พฤศจิกายนปี2013และจัดจำหน่ายในญี่ปุ่นในวันที่22กุมภาพันธ์2014ตามลำดับครับ PlayStation 4ใช้สื่อบันทึกเกมในรูปแบบ Blu-ray Discซึ่งยังคงเป็นนวัตกรรมที่รับช่วงต่อมาจาก PlayStation 3ซึ่งแน่นอนครับเครื่องเล่นเกมเครื่องนี้ยังสามารถเล่นสื่อประเภท DVD เช่นกันนั่นทำให้คุณสามารถรับชมภาพยนตร์ผ่านเครื่อง PlayStation 4ได้อีกด้วยครับตัวเครื่องจะมาพร้อมกับความจุ 500GB และสามารถอัปเกรดได้ถึง 2TB ซึ่งผู้ใช้สามารถเสียบฮาร์ดดิสก์เพื่อเพิ่มพื้นที่ในตัวเครื่องได้อย่างอิสระครับเช่นเดียวกับเครื่อง PlayStation ยุคก่อนเพราะโซนี่ไม่เคยเลยครับที่จะวางขายเครื่องเกมแล้วออกมาแค่รุ่นเดียวจริงไหมครับและ PlayStation 4ก็ยังออก PlayStation 4ในรุ่น Slim จะจำหน่ายในวันที่15กันยายน2016ซึ่งตัวเครื่องจะมีสเปคเหมือนกันกับ PlayStation 4ในรุ่นแรกแต่จะมีขนาดที่เล็กลงกว่ามากและในปีเดียวกันในวันที่10พฤศจิกายนทางโซนี่ก็ได้วางขาย PlayStation 4ในรุ่น Pro ที่อัปเกรดความแรงให้กับตัวเครื่อง PlayStation 4มากขึ้นทั้งหน่วยประมวลผลกราฟิกและความจุอีกด้วยครับซึ่งทำให้ PlayStation 4นั้นคือเครื่องเกมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจนกระทั่งปี2024นี้ PlayStation 4สามารถจำหน่ายไปได้แล้วถึง 117.16 ล้านเครื่องเลยทีเดียวครับโอ้โหเยอะมากซึ่งสามารถเอาชนะเครื่องเล่นเกม Xbox One แบบขาดลอยเลยทีเดียวครับและต่อจากนี้คือการรวบรวมเกม PlayStation 4ในความทรงจำของผมและมันจะมีเกมอะไรที่ผมชื่นชอบบ้างไปชมกันได้เลยครับเกมแรกที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเกมที่ผมออกตังซื้อในประเทศไทยครั้งแรกบนเครื่อง PlayStation 4และมันคือเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดเกมหนึ่งที่ผมเคยเล่นมาในชีวิต The Last of Us Remaster และ The Last of Us Part 2 The Last of Us Remaster วางจำหน่ายในวันที่4กรกฎาคมปี2014นี่คือ The Last of Us ที่ถูกพอร์ตและปรับปรุงกราฟิกมาเพื่อลงในเครื่องเจนใหม่ในขณะนั้นและ The Last of Us Part 2วางจำหน่ายในวันที่19มิถุนายนปี2020พัฒนาโดยทีมงาน Naughty Dog และจัดจำหน่ายโดย Sony Interactive Entertainment The Last of Us ทั้ง2ภาคเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโลกหลังล่มสลายจากเชื้อราซึ่งครอบงำมนุษย์จนกลายเป็นซอมบี้ซึ่งเชื้อนรกนี้ไม่ได้กัดกินแค่มวลมนุษยชาติในเชิงชีวภาพเพียงเท่านั้นแต่ทว่ารูปแบบสังคมและผู้คนได้เปลี่ยนไปจากสัตว์สังคมที่มีอารยธรรมกลายมาเป็นมนุษย์ที่ทำทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดในเวลาที่ความหวังนั้นริบหรี่มากที่สุด The Last of Us ได้รับรางวัล Game of the Year
ในปี2013และแน่นอนในภาคที่2ยังได้ Game of the Year ในปี2020ซึ่งเป็นเครื่องการันตีแล้วว่านี่คือสุดยอดเกมที่สามารถสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการเล่าเรื่องและเกมเพลย์ที่ล้ำลึกผมเคยสัมผัสเกมที่ยอดเยี่ยมแบบนี้มาแล้วในการเล่น Metal Gear Solid นะครับแม่ขอแอบชมนิดนึงนะนิดเดียวนะครับเฮียแว่นเออเอาหน่อยนะแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่า The Last of Us ทั้ง2ภาคสามารถดึงความเป็นภาพยนตร์ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบเกมเพลย์และคัตซีนที่สมบูรณ์แบบจริงๆครับผมมักจะพูดถึงเกมที่ทำได้ถูกต้องและดีงามในทุกๆมุมว่านี่คือเกมของพวกเด็กหน้าห้องที่เวลาออกมาจากห้องสอบพวกเขาก็จะออกมาคุยโวว่าเออกูทำข้อนี้ได้ทำนั่นข้อนั้นได้นะเออซึ่ง The Last of Us ทั้ง2ภาคนี้มันคือเกมจากเด็กหน้าห้องโดยแท้เลยครับเนื้อเรื่องที่หักมุมและบาดลึกในห้วงความรู้สึกในจิตใจหรือแม้กระทั่งช่วงเวลาที่เกมได้พาเราไปนั่งอยู่ในจุดที่เราและตัวละครได้ปลื้มปิติไปกับห้วงความรู้สึกที่ตัวละครนั้นได้รับมันเปรียบเสมือนกับหมัดเด็ดที่ The Last of Us ได้มอบให้กับผู้เล่นเสมอมาดังนั้น The Last of Us ทั้ง2ภาคจึงเป็นเกมที่อยู่ในความทรงจำของผมไม่ลืมเลยครับเกมต่อมานี้คือเกมที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้เลยและนี่คือสุดยอดอภิมหาเกมรอบเรนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกในโลกใบนี้และโลกใบหน้าโลกใบไหนก็ตามแต่ครับ Metal Gear Solid 5 Ground Zeroและ Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain นี่คือเกมประจำช่องไปแล้วจริงๆนะครับสำหรับซีรีส์ Metal Gear Solid ที่จะแวะเวียนผ่านเข้ามาให้เราได้รับชมอยู่เรื่อยๆและใช่ครับผมได้หยิบยกเกมนี้ได้กลับมาพูดอีกแล้วครับ Metal Gear Solid 5 Ground Zero วางจำหน่ายครั้งแรกในวันที่18มีนาคมปี2014และ Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain วางจำหน่ายครั้งแรกในวันที่1กันยายนปี2015ซึ่งในเดือนกันยายนปีนี้เราก็จะได้พูดคำว่า I am afraid it's been 9 years นะครับ Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain และ Ground Zero พัฒนาโดยทีมงาน Kojima Productions กำกับโดย Hideo Kojima โดย Kojima เพื่อ Kojima ทำจาก Kojima ผลิตโดย Kojima ควบคุมการพัฒนาโดย Kojima ครับและจัดจำหน่ายโดย Konami เรื่องราวสารต่อจาก Metal Gear Solid Peace Walkerซึ่งวางจำหน่ายในวันที่28เมษายนปี2010เหตุการณ์เกิดขึ้นในปี1975หลังจากที่พาสสายลับสาวจากซีโร่ได้ถูกจับตัวไปยังแคมป์โอเมก้าบิ๊กบอสต้องกลับมาทำหน้าที่อสรพิษอีกครั้งเพื่อช่วยเหลือสปายสาวผู้หักหลังเขาในภาคก่อนหน้านี้ทว่านี่คือกับดักที่จะทำให้เขาต้องนอนโคม่าเป็นเวลา9ปีกระทั่งปี1984สเนกได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งและนี่ไม่ใช่เพื่อการกลับมาของตำนานเพื่อการสร้างประเทศหรือทำเพื่อผู้คนที่เขารักอีกต่อไปเพราะนี่คือการกลับมาเพื่อล้างแค้นโดยเฉพาะครับ Metal Gear Solid 5ถูกพัฒนาขึ้นบนเอนจินสร้างเกมที่ทรงพลังมากที่สุดในวงการวิดีโอเกมในยุคนั้น Fox Engine นี่คือครั้งแรกที่ Metal Gear Solid สามารถแสดงภาพได้สมจริงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาทว่าตัวละคร Snake จะถูกเปลี่ยนผู้ให้เสียงภาคจาก David Hayter เป็น Kiefer Sutherlandซึ่งณจุดนี้ได้สร้างความเคลือบแคลงให้กับทั้งผู้เล่นและตัวเดวิดเช่นกันแต่ทว่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวฉุดรั้งความดีงามของตัวเกมเลยแม้แต่น้อยครับเพราะเกมเพลย์ในภาคนี้คือความลื่นไหลและความลงตัวอย่างที่ Metal Gear Solid ควรจะเป็นการเข้าโจมตีศัตรูระยะประชิดที่ถูกต่อยอดมาจาก Peace Walker สามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจอีกทั้งความลื่นไหลในภาพการหวดหมัดเข้าใส่ศัตรูมันคือรสชาติที่ผมไม่เคยลืมแม้แต่น้อยเลยครับอีกหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนไปคือรูปแบบการเล่นที่เปลี่ยนจากรูปแบบเกมที่ปิดเป็นเส้นตรงกลายมาเป็นรูปแบบ Open World ที่จะมอบอิสระให้ผู้เล่นสามารถเลือกสรรวิธีการเข้าทำโจมตีศัตรูได้อย่างไม่รู้จบเลยครับถึงแม้ว่าตัวเกมจะไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ทว่า Metal Gear Solid 5ก็ยังคงเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเสมอมาสำหรับผมและผมขอยกให้เกมนี้เป็นเกมที่คุณควรเล่นยังไม่มีข้อกังขาเลยจริงๆครับเกมถัดมาคือเกมภาคต่อที่ยกระดับความยอดเยี่ยมอีกเกมและนี่คือสุดยอดเกมเก็บขยะซิมูเลเตอร์ที่สนุกที่สุด Fallout 4 Fallout 4พัฒนาโดยทีมงาน Bethesda เกมจะจำหน่ายโดย Bethesda ในวันที่10พฤศจิกายนปี2015นี่คือเกมที่ผมประทับใจตั้งแต่วันที่เกมนี้ได้เปิดตัวในงาน E3 ปี2015ซึ่งคุณทอดฮาวเวิร์ดได้สร้างเสียงฮือฮากึกก้องไปทั่วทั้งหอโด
ด้วย presentation ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของเขาการ presentation ครั้งนั้นเปรียบเสมือนคำสัญญาที่เขาพร้อมจะมอบประสบการณ์ในโลก Fallout ในรูปแบบสมบูรณ์แบบที่สุดในขณะนั้นและใช่ครับมันทำได้จริงๆ Fallout 4เล่าเรื่องราวของโลกหลังล่มสลายจากสงครามนิวเคลียร์200ปีซึ่งโลกทั้งโลกภายนอกนั้นคือซากปรักหักพังของวัฒนธรรมยุคก่อนและคลืบคลานไปด้วยสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ซึ่งได้รับผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสีผนวกกับผู้คนที่ได้กลายมาเป็นผู้รอดชีวิตที่จะต้องปากกัดดินถีบในโลกอันโหดร้ายคุณจะได้รับบทเป็นผู้อาศัยในห้องนิรภัยหรือ Vault Dweller ที่111โดยภารกิจของคุณในภาคนี้คือการตามหาลูกชายของคุณที่ถูกจับตัวไปนั่นเองครับจุดเด่นที่เป็นดังส่วนสำคัญของเกมนี้คือการที่คุณจะได้ดื่มด่ำไปกับการเดินสำรวจโลกที่เวิงวางแต่เต็มไปด้วยรายละเอียดทั้งผู้คนสิ่งปลูกสร้างตลอดจนสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ที่พร้อมจะฉีกร่างคุณให้แหลกขึคามือครับการผจญภัยในโลก Fallout สามารถพาคุณไปดำดิ่งไปกับโลกใบใหม่ได้อย่างไม่น่าเชื่อมันคือรสชาติที่คุณไม่ได้จากเกมไหนเลยนอกจากเกมนี้Fallout 4คือเกมที่สามารถเติมเต็มจินตนาการในส่วนที่ว่าหากโลกใบนี้ล่มสลายไปแล้วจากสงครามนิวเคลียร์จะเป็นอย่างไรได้สมบูรณ์แบบที่สุดจริงๆครับถึงแม้ว่าเกมจากค่าย Bethesda จะมีบั๊กหรือกลิทช์เสมอแต่ว่าความสนุกของเกมนี้มันก็สามารถกลบข้อเสียนี้ไปได้อย่างสมบูรณ์หรือเปล่าวะสมบูรณ์จริงๆครับเกมถัดมาคือเกมที่ผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าผมจะเล่นมันจนจบเพราะนี่คือเกมตระกูล Souls เกมแรกที่ผมเล่นและนี่คือ Bloodborne ถูกพัฒนาโดยทีมงาน From Software และจัดจำหน่ายโดย Sony Interactive Entertainment ในวันที่24เมษายนปี2015ซึ่งเมื่อย้อนเวลากลับไปในช่วงปี2015ในเวลานั้น Bloodborne ได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับผู้รักและคลั่งไคล้เกมตระกูล Souls มากมายซึ่งกระแสนั้นยังตามติดมาจนถึงยูทูบเบอร์สาย Let's Play อย่างพี่เอก Hard Rocker ซึ่งต้องยอมรับเลยนะครับว่าด้วยกระแสที่พี่เอกเล่น Bloodborne มันทำให้ผมอยากจะลองฝีมือตัวเองในช่วงนั้นบ้างจริงๆแต่ทว่าผมประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไปครับเพราะผมไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้ให้มันจบเลยจริงๆไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตามมันไม่จบเลยครับมันยากมากทว่าวันเวลาผ่านไปอายุที่มากขึ้นมันมักจะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ได้สั่งสมผมเล่นเกมนี้จนจบในที่สุดและผมต้องขอพูดตรงนี้เลยนะครับว่า Bloodborne คือเกมตระกูล Souls ที่ผมชอบมากที่สุดในความคิดของผมจริงๆ Bloodborne เล่าถึงเมืองยานามอดีตเมืองที่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้ามากที่สุดในเวลานั้นทว่าอารยธรรมที่มาถึงจุดสูงสุดมักจะสะดุดล้มหัวทิ่มเข้าสวรรค์ครับเมื่อผู้คนเข้าถึงศาสตร์ที่ไม่ควรศึกษาความสงสัยใคร่รู้ในทางที่ผิดมันได้ชักจูงสิ่งที่อยู่เหนือกว่าความเข้าใจของมนุษย์ปุถุชนได้ย่างกรายเข้ามาในเมืองแห่งนี้โรคระบาด ที่เหนือความเข้าใจได้ยึดร่างและเปลี่ยนให้ผู้คนในเมืองได้กลายเป็นอสุรกายในท้ายที่สุดคุณคือฮันเตอร์หรือนักล่าที่เข้ามาในเมืองนี้เพื่อทำอะไรก็ไม่รู้ทว่าสิ่งที่ผมรู้อย่างเดียวคือการพาให้ชะตากรรมของตัวละครที่ผมเพิ่งสร้างมาตะเกียผ่านอุปสรรคที่ผมก็ไม่เข้าใจไปตลอดรอดฝั่งให้ได้ใช่แล้วครับผมคือผู้เล่น Souls อีกคนที่ประเภทที่ว่าไม่สนเนื้อเรื่องอะไรเลยครับไม่สนอะไรเลยทั้งสิ้นผมทำทุกอย่างเพื่อผ่านไปจนถึงจุดจบก็เท่านั้นครับส่วนเนื้อเรื่องผมค่อยไปฟังช่องเกมรีวอร์ทำสรุปเอาอีกทีก็แล้วกันครับแต่ส่วนที่สามารถพูดได้เลยว่านี่คือสุดยอดของเกมตระกูล Souls คือเกมเพลย์ที่เรียกได้ว่าแตกต่างไปจากเกม Souls IP อื่นๆเพราะ Bloodborne มีเกมเพลย์ที่ว่องไวรวดเร็วเป็นอย่างมากคุณจะไม่มีโล่ไว้เพื่อปัดป้องแต่คุณจะมีปืนไว้ใช้เพื่อตัดจังหวะศัตรูเพียงเท่านั้นการกระโดดหลบเป็นหัวใจของเกมนี้เลยก็ว่าได้เพราะจังหวะการหลบที่ถูกต้องผนวกกับการโจมตีที่ว่องไวของคุณมันคือความสนุกแบบที่เกม Souls IP อื่นๆไม่สามารถมอบให้คุณได้จริงๆและส่วนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ Background Theme หรือโลกพื้นหลังของเกมนี้ที่หมองมนเต็มไปด้วยความอึมครึมมืดมิดในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบยุควิกตอเรียนซึ่งแตกต่างไปจากเกม Souls เกมอื่นๆซึ่งหลายๆคนอาจจะพูดว่าไว้ทำไมพูดเหมือนพี่ Next Gaming Dose เลยวะไอ้ขี้ลอกว่ะก็นั่นแหละครับบางทีคนเราจะชอบอะไรที่เหมือนกันมันก็คงไม่ผิดครับจริงไหมซึ่งผมก็ยอมรับเลยว่า
ผมก็ชอบสถาปัตยกรรมแบบนั้นเหมือนกันแล้วยิ่งผนวกกับพื้นหลังที่ยึดโยงเข้ากับ Cosmic Horror หรือ Cthulhu Method ของ Lovecraft แล้วมันยิ่งทำให้ Bloodborne มีมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงไหลในทุกๆแง่มุมอีกด้วยครับดังนั้น Bloodborne จึงเป็นอีกเกมที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับหรือถ้าเล่นไม่ไหวก็ดูเอาก็ได้ครับยากจริงๆนะเกมถัดมาคือเกมที่งดงามที่สุดและมาพร้อมกับรายละเอียดที่ผมคาดไม่ถึง Red Dead Redemption 2ผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าเกมนี้ไม่เหมาะกับทุกๆคนเพราะสิ่งที่ Red Dead Redemption 2จะมอบให้คือประสบการณ์ที่แสนสนุกแต่ติดเครื่องช้ามากๆครับโดย Red Dead Redemption 2พัฒนาและจัดจำหน่ายโดย Rockstar Game ในวันที่26ตุลาคมปี2018นี่คือเกมที่จะพาคุณดำดิ่งไปในยุคคาวบอยปี1899ซึ่งนั่นคืออเมริกาในยุคที่กฎหมายคือกระสุนที่ออกไปจากปลายปากกระบอกปืนครับคุณจะรับบทเป็นอาเธอร์มอร์แกนโจรหนุ่มจากแก๊งแวนเดลีนซึ่งกำลังหนีคดีและการไล่ล่าจากตำรวจบ้านน้ำดำยังหัวซุกหัวสุนคุณและเพื่อนๆจะต้องหลบหนีออกมาพำนักอยู่ในเขตหิมะตกซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่วัดใจแล้วครับเพราะช่วงต้นเกมตรงนี้จะกินเวลาคุณไปกว่า2ชั่วโมงและถ้าคุณรับไม่ไหวกับมันคุณจะเลิกเล่นเกมนี้ไปทันทีเลยครับทว่าหลังจากนั้นการผจญภัยที่เต็มไปด้วยความดื่มด่ำจึงจะเริ่มต้นขึ้นมันคือรางวัลของคนที่อดทนประหนึ่งเนื้อสเต็กที่ได้รับการพักหลังจากประกอบอาหารในเวลาที่เหมาะสม Red Dead Redemption 2มอบประสบการณ์คาวบอยที่สมบูรณ์แบบในด้านเกมเพลย์ที่คุณสามารถใช้ปืนรีโวลเวอร์คู่ใจประหัตประหารเป้าหมายได้อย่างคล่องแคล่วหรือในการขี่ม้าที่สามารถถ่ายทอดการควบม้าคู่ใจของคุณออกมาได้อย่างน่าหลงไหลหรือจะเป็นระบบการปล้นจี้ชิงทรัพย์ไปจนถึงการกระทำที่อาจจะส่งผลต่อค่าความดีและชื่อเสียงของคุณก็สุดแท้แต่ตัวตนที่คุณอยากจะเป็นเลยครับผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการขี่ม้าพาทุ่งอันเวิงว้างซึ่งเต็มไปด้วยรายละเอียดอันน่าเหลือเชื่อมันเหมือนกับว่าเกมนี้จะเต็มไปด้วยความว่างเปล่านะครับแต่ทว่า random event ที่จะปรากฏออกมาในแต่ละพื้นที่กลับทำให้เกมนี้เต็มไปด้วยชีวิตชีวาอย่างไม่น่าเชื่อในแต่ละพื้นที่จะเต็มไปด้วยรายละเอียดเรื่องราวที่ถูกวางเอาไว้อย่างตั้งใจและบรรจงมันคือภาพงานศิลปะที่ถูกถ่ายทอดออกมาให้เราได้เล่นอย่างแท้จริง Red Dead Redemption 2สามารถมอบประสบการณ์คาวบอยสำหรับใครก็ตามที่เบียวคาวบอยได้อย่างเต็มที่ซึ่งอยากจะกระซิบว่าถ้าคุณเป็นเบียวปืนนะครับคุณจะเต็มอิ่มไปกับการชื่นชมโมเดลปืนและการซื้อปืนได้อย่างจุใจเลยทีเดียวล่ะครับถึงแม้ว่าเกมนี้จะมีความละเมียดละไมในการเล่าเรื่องหรือใช้เวลาค่อนข้างมากในการดำเนินไปของภารกิจทว่าความละเมียดนี่แหละครับคือจุดแข็งที่ทำให้ผู้เล่นได้ตกหลุมรักและซาบซึ้งไปกับชะตากรรมของตัวละครที่เราเล่นอย่างแท้จริงและนี่ก็คือ Red Dead Redemption 2นั่นเองครับต่อมาถ้าผมจะไม่พูดถึงเกมนี้ก็คงจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงเช่นกันครับกับเกมที่มีแฟนๆชื่นชอบมากที่สุดแฟรนไชส์หนึ่งในโลก Resident Evil จะว่าไปแล้ว Resident Evil ในยุค PlayStation 4นั้นแทบจะเป็นยุคที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดยุคหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจาก Resident Evil ในยุคนี้คือยุคที่มีการพอร์ตเอา Resident Evil แทบทุกภาคมาลงให้เราได้เล่นกันอย่างครบครันแต่ทว่าภาคที่ทำให้ผมรู้สึกไฮป์มากที่สุดคงจะเป็นการกลับมาของ Resident Evil ในปี2017และนี่คือ Resident Evil 7 Resident Evil 7พัฒนาและจัดจำหน่ายโดย Capcom ในวันที่23มกราคมปี2017นี่คือการกลับมาในรูปแบบใหม่ของอดีตเกมซีรีส์ที่ได้กลายเป็นแอคชั่นฮอร์เรอร์กลับมาเป็นรากเหง้าของตัวเองในรูปแบบ Survival Horrorผมยังจำได้ในช่วงเวลานั้นที่เกมนี้ได้ถูกประกาศเปิดตัวในงาน E3 ปี2016และมันคือการกลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีและสร้างเสียงกรี๊ดให้กับแฟนๆอย่างล้นหลามเลยครับทว่าการกลับมาครั้งนี้ได้เปลี่ยนมุมมองจากมุมมองบุคคลที่3ให้กลายมาเป็นมุมมองบุคคลที่1ซึ่งสามารถสร้างความกดดันและดื่มด่ำไปกับเกมเพลย์ที่สมจริงสมจังมากขึ้นคุณจะรับบทเป็นอีธานวินเทอร์สวิศวกรหนุ่มดวงสวยที่จะต้องมาหาภรรยาที่หายตัวไปมีอาวินเทอร์สเป็นเวลา3ปีซึ่งเบาะแสล่าสุดของตำแหน่งที่อยู่สุดท้ายของมีอาคือณบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในย่านชนบทของรัฐลุยเซียนาสิ่งแรกที่อีธานควรทำคือแจ้งความครับ
ซึ่งแน่นอนระดับสติปัญญาจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์อย่างเขาทำแบบนั้นไหมไม่ครับเขารุดหน้าไปช่วยเธอด้วยตัวของตัวเองคนเดียวในโลกที่เต็มไปด้วยอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าไม่ได้ครับเพราะบางทีตำรวจก็อาจช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยจริงๆและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยอันยาวนานของเขาผมคือคนหนึ่งที่มีปัญหากับสภาวะเวียนหัวกับเกมในรูปแบบ first person shooting หรือ motion sickness นี่แหละครับซึ่งเกมนี้ทำให้ผมเกิดอาการนี้บ้างเป็นบางครั้งครับทว่าด้วย performance ของเครื่องที่สามารถรันเกมนี้ด้วย frame rate ที่30 fps นิ่งๆมันช่วยผมได้มากในส่วนนี้จริงๆครับงานภาพบรรยากาศตลอดจนเกมเพลย์ที่ทั้งระบบปืนและ puzzle ในเกมทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากผมรู้สึกได้ถึงความกดดันเหมือนกับในช่วงที่ผมเคยได้รับมาก่อนในช่วง Resident Evil ในยุคแรกมันคือการกลับมาของ Resident Evil ที่ซื่อสัตย์กับแฟนเกมอย่างถึงที่สุดซึ่งจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แฟนๆนั้นเริ่มจะกลับมาไว้เนื้อเชื่อใจกับ Capcom อีกครั้งอย่างแท้จริงครับจนกระทั่งในปี2019การกลับมาอีกครั้งของอีกเกมซีรีส์นี้ที่สร้างเสียงฮือฮาในระดับหมอลำซิ่งและนี่คือ Resident Evil 2 Remakeให้ตายสิครับเขากลับมาแล้วครับพ่อหนุ่มผมเป๋หน้าหล่อจากสน. Raccoon City นี่คือเกมภาครีเมคที่แฟนๆ Resident Evil เรียกร้องมากที่สุดภาคหนึ่งในซีรีส์และ Capcom ก็ตอบสนองแฟนๆอย่างถึงใจในปี2019ซึ่งในช่วงเวลานั้นมีข่าวคราวมากมายถึงข่าวลือในรูปแบบการเล่นของเกมนี้ว่าจะทำออกมาในรูปแบบ First Person Shooting บ้างหรือจะเป็น Fixed Camera Angle บ้างหรือจะเป็นแบบ Third Personมุมมองข้ามหัวไหล่กันแน่ซึ่งสุดท้ายแล้ว Capcom ก็หาจุดลงตัวออกมาจนได้ในที่สุดครับ Resident Evil 2พัฒนาโดยทีมงาน Rockstar North Game จะบ้าเหรอ Capcom สิครับใครจะทำเกมนี้นอกจาก Capcom กันล่ะซึ่งวางจำหน่ายในวันที่25มกราคมปี2019ความทรงจำของผมกับเกมนี้คือการบังเอิญเดินไปเจอจุดพรีออเดอร์แผ่นเกมที่ Central World ซึ่งผมก็ไม่รอช้าเลยครับผมรีบวิ่งไปพรีออเดอร์เกมนี้วันนั้นเลยทันทีซึ่งสิ่งที่ผมได้ในวันนั้นก็คือพวงกุญแจ RPD และโปสเตอร์ Resident Evil 2มาไว้ในครอบครองซึ่งผมประทับใจเป็นอย่างมากเลยครับบรรยากาศในเกมนี้ทำออกมาได้สมบูรณ์แบบซึ่งจุดนี้สามารถเติมเต็มจินตนาการให้กับแฟนๆเกมที่เคยได้เล่นเกมนี้ในยุค PlayStation 1จากเด็กคนนั้นที่เล่นเกมนี้กับพี่ชายในยุค PlayStation 1สู่ไอ้หนวดที่เล่นเกมนี้จนจบแบบไม่กลัวผีแล้วครับมันคือการเติบโตไปพร้อมๆกับเกมที่เรารักอย่างแท้จริงเสมือนกับการได้เห็นเพื่อนสนิทสักคนได้เติบใหญ่และเป็นคนที่สามารถเติมเต็มคุณภาพชีวิตได้สมบูรณ์ในภาพที่สมจริงสมจังในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในยุคหนึ่งของวงการวิดีโอเกมนั่นเองครับและเกมสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงในวันนี้คือเกมที่ผมจดจำไม่รู้ลืมและนี่คือการกลับมาของตำนานเกม First Person Shooting ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด Call of Duty Modern Warfare Reboot Call of Duty Modern Warfare วางจำหน่ายครั้งแรกในวันที่25ตุลาคมปี2019พัฒนาโดยทีมงาน Infinity Ward และจัดจำหน่ายโดย Activision นี่คือเกม First Person Shooting ที่กลับมาเปิดตัวได้อย่างยิ่งใหญ่มากที่สุดหลังจากที่ Call of Duty Modern Warfare ภาคต้นฉบับได้ปิดไตรภาคไปอย่างสมบูรณ์ในปี2010 9ปีหลังจากนั้นการกลับมาของภาพชายคนหนึ่งที่เป็นดั่งตัวละครที่น่าจดจำที่สุดในโลกวิดีโอเกมยุคใหม่กัปตันไพรส์ผู้มีใบหน้าคุ้นเคยกับหนวดเคราที่เป็นเอกลักษณ์และหมวกปีกทหารสุดเท่ซึ่งการปรากฏตัวครั้งนี้ของเขามาพร้อมกับคำพูดที่น่าจดจำที่สุด Bravo 6 Going Dark ในวันที่เกมนี้จำหน่ายผมได้เคยพูดไปแล้วในคลิป Call of Duty Modern Warfare ว่านี่คือเกมที่ผมลงทุนลงแรงซื้อในวันแรกที่เกมวางจำหน่ายเลยครับซึ่งถึงแม้ว่าในขณะนั้นผมกำลังมีปัญหาทางการเงินก็ตามซึ่งใช่ครับการตัดสินใจในวันนั้นทำให้ผมพบว่านั่นคือความตื่นตาตื่นใจและความสุขที่กลับมาวิ่งเล่นในสนามรบที่สมจริงสมจังอีกครั้งมันคุ้มค่ามากจริงๆครับ Call of Duty Modern Warfare ในภาคนี้ได้เปลี่ยนโทนจากการเข้าทำทางยุทธวิธีแบบหนังแอคชั่นให้กลายมาเป็นการเข้าทำทางยุทธวิธีที่สมจริงสมจังมากขึ้นและสุขุมนุ่มลึกในแบบฉบับของภาพยนตร์แนวยุทธวิธีสมัยใหม่หรืออาจจะเรียกได้ว่าถ้าคุณได้รับชมภาพยนตร์อาทิ 13 Hours Secret Soldier in Benghazi
หรือหนังที่ตึงเครียดอย่างซิคาริโอคุณจะได้ทำอะไรแบบนั้นในเกมนี้อย่างแน่นอนครับตัวเกมสามารถมอบประสบการณ์ให้กับเด็กในยุค PlayStation 3ในตอนนั้นที่ไม่ได้สนอะไรเลยนอกไปเสียจากการสาดกระสุนให้เติบโตขึ้นมาเล่นเกมนี้ในรูปแบบที่บรรจงและช้าลงมากขึ้นครับทว่าเรื่องราวในภาคนี้กลับไม่ได้จืดจางหรือเดินช้าเหมือนกับเกมเพลย์แต่มันคือการผสมผสานระหว่างรูปแบบการเข้าทำทางยุทธวิธีและความตึงเครียดของสนามรบได้สมบูรณ์สำหรับคนที่ชอบอุปกรณ์ทางการทหารแบบผมไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนเครื่องแต่งกายหรือแม้แต่แกดเจ็ตที่ทหารใช้ Call of Duty Modern Warfare ปี2019จะใส่พานรำมาถวายให้คุณในอย่างเต็มที่แบบไม่กักเลยครับซึ่งสิ่งที่ผมรักมากที่สุดสำหรับเกมนี้คือ Collector Edition ซึ่งมาในชื่อ Call of Duty Modern Warfare Dark Edition ที่มาพร้อมกับแว่นมองกลางคืน4ตาหรือ Night Vision Goggle ในรุ่น Ground Panoramic Night Vision Goggle หรือ GPNVG ซึ่งลอกแบบออกมาได้อย่างสวยงามถึงแม้ว่าไม่ได้เหมือนของจริง 100% แต่ทว่ามันก็สามารถใช้มองกลางคืนได้จริงๆครับในระดับของเล่นนะครับของเล่นทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงทำให้ Call of Duty Modern Warfare คืออีกเกมหนึ่งที่สามารถสร้างพื้นที่อันน่าจดจำในความทรงจำของผมไม่รู้ลืมเลยจริงๆครับและนั่นก็คือทั้งหมดของเกม PlayStation 4ในความทรงจำของผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายต่อหลายเกมที่ผมไม่ได้พูดถึงแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเกมเหล่านั้นไม่ดีนะครับแต่ถ้าผมอยากจะขอพูดถึงเกมอีกบางส่วนเพื่อเป็นเกียรติยศอีกสักเล็กน้อยก็คงจะมีเกม Resident Evil Village ที่ผมเล่นซ้ำหลายต่อหลายครั้งและเป็น Resident Evil อีกภาคที่ผมรักมากๆเช่นกัน Spider-Man นี่ก็เป็นอีกเกมที่สามารถทำให้ผมรู้สึกได้ว่าการเป็น Spider-Man มีความรู้สึกยังไงเวลาโหนใหญ่หรือต่อสู้มันดื่มด่ำมากจริงๆครับ God of War ก็ยังสามารถสร้างความสนุกทั้งเนื้อเรื่องความแปลกใหม่ในการนำเสนอและที่สำคัญที่สุดคือการเติบโตของตัวละครที่ทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆ Death Stranding เกมนี้ถ้าไม่พูดถึงก็คงจะผิดมากๆครับสำหรับเกมของท่านพ่อฮิเดโอะโคจิมะ IP ล่าสุดจากสตูดิโอของเขาเองความงามของทัศนียภาพผนวกกับเกมเพลย์ที่แปลกใหม่มันก็เป็นอะไรที่ลืมไม่ลงจริงๆหรอกครับและเกมสุดท้ายที่ผมอยากจะเอ่ยถึงก็คือ Dark Souls 3ครับที่ผมใช้เวลาหลายต่อหลายชั่วโมงไปกับการปราบบอสและสนุกสนานไปกับการตายครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังคงตราตรึงในใจผมเสมอมาครับยังไงก็ดีถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีเกมจากยุค PlayStation 4ที่คุณถูกใจและอยากจะเอามาแชร์ให้ผมและทุกๆคนได้ฟังก็สามารถมาคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้ผมจะรีบตามไปอ่านไปตอบอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ยังไงผมต้องขอฝากทางช่องอยากดูหนัง X อยากเล่นเกมทำบน YouTube และ Facebook เอาไว้ด้วยสัญญาว่าจะผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ชมอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับและตอนนี้ทางช่องก็มีซูเปอร์แทงค์แล้วถ้าคุณอยากจะสนับสนุนทางช่องก็สามารถส่งกำลังใจมาทางนี้ได้ผมก็จะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ